มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะอ่องต่วนตอบแล้วหลังเช้าในสงสัยซุ่มจีบใบเฟิร์นจากกรณีที่หลายๆคนจับตามองนะคะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับหนุ่มอ่องต่วนว่าทั้งสองคนกำลังจีบกันอยู่หรือเปล่าเมื่อวันที่15ตุลาคมเพจสำนักข่าวปากต่อปากได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าตอบแล้วจ้าหนุ่มอ่องต่วนมาตอบแล้วนะคะหลังจากชาวเน็ตสงสัยและสังเกตเห็นถึงแคปชั่นของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกและเมื่อเปรียบเทียบกับแคปชั่นของหนุ่มอังตวนปินโตที่มีลักษณะคล้ายกับตอบโต้กันไปมาและได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับรูปในไอจีของใบเฟิร์นทียิปนะคะจนทำให้สงสัยแท้จริงแล้วแอบซุ่มจีบกันหรือเปล่าล่าสุดนะคะทางอ่องต่วนเองนะคะก็ออกมาตอบข้อสงสัยดังกล่าวแล้วค่ะแบบกระจ่างชัดเจนผ่าน IG Story ของตัวเองนะคะหลังมีแฟนๆต่างเข้ามาถามกันเป็นอย่างมากโดยระบุว่าตนเองไม่ได้คุยกับใบเฟิร์นและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นแค่เพียงแฟนคลับที่ดูละครเท่านั้นค่ะซึ่งขอยอมรับผิดที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดและต้องขอโทษแฟนคลับของใบเฟิร์นตอนนี้ตนยังไม่พร้อมจีบใครเพราะว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครหลายคนมามากแล้วขอดูแลตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เสียก่อนและที่ชอบลงแคปชั่นเสียเพราะว่ามี FC คอยคิดให้ตลอดเลยต้องนำมาใช้นั่นเองค่ะกระจ่างแล้วนะคะทั้งสองคนไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้จีบกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ